ที่สทำไมต้องมีความรู้ทางการเงินมันไม่สำคัญว่าคุณหาเงินได้มากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเก็บเงินได้มากแค่ไหนต่างหากในปี1990ไม้เข้าครอบครองอาณาจักรธุรกิจแทนพ่อรวย จะว่าไปแล้วเขาทำได้ดีกว่าสมัยที่พ่อรวยเคยทำไว้ซสะอีกทุกวันนี้ไม้ยุ่งมากเราแทบไม่มีเวลาได้เจอกันจะมีก็เพียงปีละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นที่เราได้เจอกันในสนามกอล์ฟไม้และภรรยากลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วตอนนี้ทั้งคู่กำลังพยายามถ่ายทอดและปลูกฝังให้ลูกๆดาเนินรอยตามในสิ่งที่เขาทำอยู่เหมือนเช่นในอดีตที่พ่อรวยเคยถ่ายทอดให้กับเขาในปี1994 ผมและภรรยาปลดกเกษียณตัวเองตอนนั้นผมอายุ47ปีส่วนคิมภรรยาของผมอายุ37ปีคำว่าปลดกเกษียณในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเลิกทำงานแต่เราสามารถเลือกที่จะทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้โดยที่สถานะทางการเงินของเรายังเติบโตและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆทรัพย์สินของเราเติบโตด้วยตัวมันเองไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่คุณอาจต้องคอยให้น้ำและประครบประงมมันในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเติบโตอย่างลากลึกลงในดินอย่างมั่นคงแผ่กินก้านสาขาและให้ร่วมเงากับเราได้ในวันข้างหน้าไม่เลือกบริหารอาณาจักรธุรกิจของพ่อโดยต่อไปในขณะที่ผมเลือกการเกษียณเวลาที่ผมไปบรรยายในสถานที่ต่างๆมักมีคนถามผมเสมอว่าผมควรเริ่มต้นอย่างไรมีตำราเล่มไหนที่แนะนำให้อ่านจะสอนลูกอย่างไรให้เขามีอิสรภทางด้านการเงิน คเนคล็ดลับแห่งความสําเร็จคืออะไรทําไงถึงจะมีเงินล้านได้ทุกครั้งที่ผมได้ยินคําถามเหล่านี้ผมมักจะนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาเสมอเรื่องนั้นชื่อว่านักธุรกิจที่รวยที่สุดเรื่องนี้เริ่มขึ้นในปี1923ผู้นําและนักธุรกิจที่ร่ารวยที่สุดกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการประชุมขึ้นที่โรงแรม SJ w a t ว r Beach เมืองชิคาโกในจำนวนนี้มีชาร์ลสวอป ผู้บริหารสูงสุดจากบริษัทเหล็กก้าซามอินซูประธานบริษัทสาธารณภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกโฮเวิร์ดฮอบสันประธานบริษัทแก๊สยักษ์ใหญ่อีวาคูเกอร์ประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลแมทริยอนเฟรเซอร์ประธาน Bank of International s e t แนล m e n t เมนต์ริชาร์ดวิทนียประธานตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอาร์เธอร์คอตตัน และเจสซี่ลิวอ์มอร์สองผู้เชี่ยวชาญในตลาดหุ้นและอัลเบิร์ตฟอลประธานบริษัทฮาร์ดิ้งคาบิเนต25ปีต่อมาทั้ง9คนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นมีบทสรุปของชีวิตที่ไม่ค่อยสวยนักชาวชวอปประทังชีวิต5ปีสุดท้ายด้วยเงินที่หยิบยืมจากคนอื่นก่อนจากโลกนี้ไปโดยไม่เหลือเงินแม้แต่แดงเดียวซามอลอินซูจบชีวิตอย่างอนาถาในต่างแดนเช่นเดียวกับอีวาคูเกอร อาเธอร์คอตตันโฮเวิร์ดฮอปสันกลายเป็นคนวิกลจริตริชาร์ดวิทนีย์และอลเบิร์ตฟอลเพิ่งถูกปล่อยจากคุกส่วนลีออนเฟรเซอร์และเจสซี่รูว์มอร์ฆ่าตัวตายท้ายสุดของเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้แต่ถ้าลองสังเกตตัวเลขปี1923คุณอาจจะพอทราบว่า ณเวลานั้นเป็นช่วงเวลา6ปีก่อนเกิดเศรษฐกิจถดถอยและตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดในปี1929ซึ่งผมเองก็ไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรประเด็นก็คือปัจจุบันเราอาศัยอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและยิ่งใหญ่กว่านยุคข,ของผู้คนเหล่านี้มากนักและเชื่อว่าในอีก25ปีข้างหน้า เราคงจะได้เห็นเศรษฐกิจขึ้นสูงสุดและลงสู่จุดต่ำสุดอีกหลายครั้งที่ผมเป็นห่วงก็คือคนส่วนใหญ่กําลังให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไปโดยไม่ใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งมีค่ามากกว่าเงินหลายเท่านักการที่เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เปิดใจรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างหากที่จะช่วยให้เราร่ำรวยขึ้นไม่ว่าสภาวะการโดยรอบจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับคนที่คิดว่าเงินจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างชีวิตของคนพวกนี้มักไม่ราบรื่นความรู้คือสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาและทำให้เราร่ำรวยขึ้นการมีเงินแต่ไม่มีความรู้ต่อให้มากแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะหมดไปในไม่ช้าคนเรามักไม่ค่อยตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนั้นไม่ใช่การหาเงินให้ได้มากๆแต่มันคือการรักษาเงินให้อยู่กับเราให้ได้ต่างหา มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสามล้อถูกหวยที่สุดท้ายแล้วชีวิตเขาต้องกลับมาจนเหมือนเดิมพวกเขาได้เงินตั้งมากมายแต่แล้วทำไมถึงกลับมาจนได้อีกครั้งหรืออย่างเรื่องราวของนักกีฬาอาชีพอายุ24ปีที่ประสบความสำเร็จทํารายได้หลายล้านเหรียญต่อปีแต่กลับต้องมาใช้ชีวิตอยู่ใต้สะพานในอีก10ปีถัดมาผมยังจำเรื่องของนักบาสเกตบอลค่าตัวหลักล้านเมื่อปีที่แล้วได้ วันนี้ในวัย29ปีเขาเกล่าวหาเพื่อนและทนายว่าโกงเงินของเขาไปจนหมดเขาสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องหันหน้าไปหางานทำกลายเป็นคนล้างรถที่มีรายได้เพียงค่าแรงขั้นตำ่ำสุดท้ายเขาถูกไล่ออกเหตุเพราะไม่ยอมถอดแหวนแชมเปี้ยนออกขณะล้างรถให้ลูกค้าเขาร้องขอความเป็นธรรมจากศาลที่ต้องถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมและกล่าวหาเจ้าของร้านว่าให้เขาทำงานหนัก และมีอคติกับแหวนของเขาซึ่งเป็นของมีค่าสิ่งเดียวที่เขาเหลืออยู่ในชีวิตผมรู้จักคนจำนวนมากที่ร่ำรวยขึ้นมาแบบปุบปับดูจากภายนอกแล้วเหมือนพวกเขารวยขึ้นแต่ผมเองก็มกักจะตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าความร่ำรวยนั้นไม่ได้ขึ้นกับเงินที่พวกเขาหามาได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเก็บรักษามันอยู่กับตัวไว้ได้มากแค่ไหนต่างหากดังนั้นเมื่อมีคนถามผมว่า ทำอย่างไรถึงจะรวยเร็วๆหรือฉันควรจะเริ่มต้นอย่างไรผมก็มักจะตอบคำตอบที่ชวนให้พวกเขาผิดหวังอยู่เป็นประจำนั่นคือถ้าคุณอยากรวยคุณต้องมีความรู้ทางการเงินซึ่งแม้มันจะเป็นคำตอบที่ไม่ตรงใจนักแต่มันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเป็นบทเรียนที่พ่อรวยสอนผมคำสอนดังกล่าวมันฝังอยู่ในหัวผมเสมอมาเพราะผมเห็นผลลัพธ์จากพ่อทั้งสองคนก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนั่นแหละ พ่อจนของผมให้ความสําคัญกับวิชาเรียนในโรงเรียนในขณะที่พ่อรวยให้ความสําคัญกับความรู้ทางการเงินการสร้างความร่ารวยไม่ต่างอะไรจากการสร้างตึกหากคุณต้องการสร้างตึกเอ็ม r พ s t a t e สิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือเริ่มต้นโดยการขุดหลุมลึกๆเพื่อฝังรากฐานอันมั่นคงให้กับมันถ้าคุณอยากจะสร้างบ้านเล็กๆแถบชานเมืองคุณเทคอนกรีตหนาสักหนิ้วก็คงจะเพียงพอแต่ที่น่าขำก็คือ หลายคนพยายามจะสร้างตึก Empire State ด้วยการเทคอนกรีตขนาดเดียวกับบ้านแถบชานเมืองระบบการศึกษาของเราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมมันเป็นระบบการศึกษาที่ขาดรากฐานอันแข็งแกร่งเด็กของเราจบออกมาจากโรงเรียนโดยปราศจากความรู้ทางการเงินพวกเขาถูกสอนให้ใช้ชีวิตอยู่กับความฝันแบบอเมริกันมีชีวิตจมอยู่กับกรองนี้และถูกปลูกฝังไว้ว่า วิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ก็คือการสร้างความร่ำรวยอย่างรวดเร็วผมกับไม้โชคดีที่ได้เรียนรู้เรื่องราวทางการเงินตั้งแต่ยังเด็กเปรียบได้กับการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตเราเรียนรู้ว่าอะไรเป็นวิชาสำคัญสำหรับชีวิตอย่างวิชาบัญชีซึ่งเป็นเหมือนยาขมสำหรับใครหลายคนนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากคุณต้องการร่ำรวยคุณเลียกเลี่ยงความเข้าใจเรื่องบัญชีไม่ได้เลย เราโชคดีที่พ่อรวยจัดการกับความยุ่งยากในวิชาบัญชีโดยสอนเราด้วยหลักคิดแบบง่ายๆพ่อรวยปลูกฝังพื้นฐานทางการเงินให้แก่ผมนะไหมตั้งแต่เรายังเป็นเด็กพ่อรวยใช้วิธีการที่เข้าใจง่ายในการสอนพวกเราตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้เรียนรู้จากท่านท่านใช้ภาพและคำพูดเพียงเล็กน้อยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารคำศัพท์ยากๆทางการเงินท่านวาดภาพแสดงการเคลื่อนไหวของเงินอยู่หลายปี จากนั้นก็เริ่มใส่ตัวเลขเข้าไปจนถึงวันนี้ไม้กลายเป็นสุดยอดด้านการวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีไปเสียแล้วเพราะเขาต้องสืบทอดอาณาจักรทางการเงินต่อจากพ่อรวยส่วนผมไม่ได้เก่งและเชี่ยวชาญเท่าไม้เพราะอาณาจักรของผมนั้นเล็กกว่าเขามากอย่างไรก็ดีทั้งสองอาณาจักรก็มีรากฐานมาจากความรู้ที่เดียวกันในส่วนต่อไปของบทนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังในสิ่งเดียวกันกันกบที่พ่อรวยสอนไม้และผม วิธีง่ายๆที่ทำให้เด็กสองคนกลายเป็นเศรษฐีดังเช่นในปัจจุบันกฎข้อที่1คุณต้องรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินและจงซื้อทรัพย์สินหากคุณต้องการรวยนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้มันเป็นกฎข้อที่หนึ่งและเป็นกฎสำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวฟังดูแล้วอาจเหมือนง่าย แต่ก็อย่างที่เห็นกันคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎข้อนี้ลึกซึ้งเพียงพอพวกเขาจึงต้องมีชีวิตที่ประสบปัญหาทางการเงินเพียงเพราะไม่รู้ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินพ่อรวยบอกว่าคนรวยครอบครองทรัพย์สินในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางครอบครองหนี้สินโดยคิดว่ามันคือทรัพย์สินตอนแรกที่พ่อรวยสอนเรื่องนี้ไม้และผมเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว เราเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่พ่อรวยจะสอนเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยและสิ่งนี้คือคำตอบมันเป็นหลักการที่แสนเรียบง่ายจนเราทั้องคู่ต้องใช้เวลาหยุดคิดตามอยู่นานไม่ตั้งคำถามว่าแล้วอะไรคือทรัพย์สินครับพ่อรวยตอบว่าอย่าเพิ่งกังวลเรื่องนั้นจำเอาไว้แล้วค่อยๆทำความเข้าใจไปถ้าลูกสามารถเข้าใจความเรียบง่ายนี้ชีวิตของลูกก็จะไม่ยุ่งยากเรื่องเงินเงินทองทองของลูกก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย จะว่าไปแล้วก็เป็นเพราะความเรียบง่ายนี่แหละที่ทำให้คนส่วนใหญ่มองข้ามันไปผมถามว่าหมายความว่าถ้าผมรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินแล้วหาทางครอบครองมันผมก็จะรวยอย่างนั้นะเหรอครับพ่อรวยพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าง่ายใช่ไหมละ่ะผมถามต่อว่าถ้าง่ายขนาดนี้แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่รวยกันล่ะครับพ่อรวยยิ้มแล้วก็ตอบว่าก็เพราะพวกเขาไม่รู้น่ะสิว่าทรัพย์สินกับหนี้สินนั้นต่างกันอย่างไร ผมถามต่ออีกว่าเพราะพวกเขาได้รับคําแนะนําผิดๆหรือเปล่าครับเพราะถ้ามันง่ายและเป็นสิ่งสําคัญที่ควรรู้แล้วทาไมพวกผู้ใหญ่ถึงไม่พยายามค้นหาความจริงกันพอ่อรวยใช้เวลาไม่นานในการอธิบายความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินให้เราสองคนฟังที่น่าแปลกก็คือเมื่อผมโตขึ้นผมถึงเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ด้วยกันฟังเพราะแม้จะเป็นแนวคิดที่ไม่ซับซ้อน แต่เป็นเพราะพวกเขาถูกปลูกฝังมาแตกต่างจากผมการทำความเข้าใจจึงกลายเป็นเรื่องยากครูของพวกเขาคือนายธนาคารนักบัญชีนายหน้าสังหาริมทรัพย์นักวางแผนการเงินและเหล่ามืออาชีพทั้งหลายครูพวกนี้ทำให้คนส่วนใหญ่หยุดเรียนเมื่อเติบโตขึ้นและทำให้ลูกศิษย์ของพวกเขากลับกลายเป็นเด็กที่ว่าง่ายอีกครั้งส่วนพวกผู้ใหญ่ที่ฉลาดมากก็ดูแคลนและไม่ให้ความสนใจกับแนวคิดที่เรียบง่ายนี้ เข้ารวยเชื่อในเรื่องของหลักการแห่งความเรียบง่ายโดยใช้คำว่า KISS ซึ่งย่อมาจาก K.I.S.S ที่ไม่ได้แปลว่าจูบแต่แปลมาจากคำว่า keep it simple stupid หมายความว่าทำอะไรให้ง่ายไว้เจ้าง,งั่งท่านจึงพยายามสอนเราด้วยวิธีที่ง่ายแต่ทำให้เรามีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่สับสนทำไมสิ่งที่เรียบง่ายถึงกลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนได้ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงคิดว่าตัวเองซื้อทรัพย์สินทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นหนี้สินคำตอบทั้งหมดมีเพียงคำตอบเดียวนั่นคือพื้นฐานการศึกษาเรามุ่งเน้นแต่เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ในทุกๆเรื่องแต่ไม่มีเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ทางการเงินเราสอนให้เด็กรู้ไปหมดแทบทุกเรื่องแต่ไม่เคยสอนให้พวกเขารู้เรื่องของเงินความแตกต่างของทรัพย์สินหนี้สินไม่ได้อยู่ที่คำศัพท์ของมันแม้แต่ในพจนานรก,กรมก็ยังให้ความหมายที่เหมาะสมไม่ได้ มันอาจฟังดูดีสำหรับคนที่เรียนได้บัญชีแต่สำหรับคนทั่วไปมันใช้ไม่ได้และไม่เข้าท่าแต่ก็อีกนั่นแหละผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็มักจะภูมิใจที่จะยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าท่ากันอยู่แล้วตอนที่ผมและไม้ยังเป็นเด็กพ่อรวยบอกว่าเรานิยามทรัพย์สินไม่ได้ด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือแต่ด้วยตัวเลขดังนั้นถ้าลูกไม่เข้าใจเรื่องตัวเลขลูกก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันเป็นทรัพย์สินหรือเปล่าพ่อรวยพูดต่ออีกว่า ในทางบัญชีมันไม่ได้สําคัญว่าตัวเลขในบัญชีนั้นเป็นเท่าไหร่แต่มันสําคัญว่าเรารู้หรือไม่ว่าตัวเลขนั้นหมายถึงอะไรและมันบอกอะไรกับเราถ้าลูกอยากรวยลูกต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของตัวเลขพ่อรวยพูดคํานี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าพอๆกันกับอีกประโยคหนึ่งของท่านก็คือคนรวยครอบครองทรัพย์สินในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางครอบครองหนี้สินโดยคิดว่ามันคือทรัพย์สินผมอาจจะสรุปสัส้นๆได้เพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินคือสิ่งที่ทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนหนี้สินคือสิ่งที่ทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋าและต่อไปนี้คือคําอธิบายความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินนักบัญชีส่วนใหญ่และนักการเงินมืออาชีพอาจไม่เห็นด้วยกับนิยามนี้แต่ภาพง่ายๆที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้แหละ คือจุดเริ่มต้นของพื้นฐานทางการเงินอันแข็งแกร่งของผมและไม้ต่อไปนี้คือแผนภูมิการเงินของทรัพย์สินแผนภูมินี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนบนแบ่งออกเป็นสองช่องตามแนวนอนหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นแถวส่วนบนนี้เราเรียกว่างบรายรับรายจ่ายซึ่งเขียนแบ่งเป็นสองแถวแถวบนก็คือรายรับและแถวร่างก็คือรายจ่าย งบรายรับรายจ่ายนี้มีโครงสร้างเหมือนกันกับงบกำไราขาดทุนของบริษัทมันอธิบายถึงรายรับและรายจ่ายของเราซึ่งอีกในหนึ่งก็คือเงินที่ไหลเข้ากระเป๋าและไหลออกจากกระเป๋านั่นเองส่วนด้านล่างของแผนภูมินั้นก็แบ่งเป็นสองช่องเหมือนกันครับเลขเป็นช่องเพราะว่าแบ่งกันตามแนวตั้งส่วนล่างนี้เราเรียกกันว่างบดุลที่เรียกว่างบดุลก็เพราะตัวเลขมันควรจะสมดุลกันระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สิน ซึ่งช่องด้านซ้ายจะเป็นช่องทรัพย์สินและช่องด้านขวาก็จะเป็นช่องนีสินนักการเงินหน้าใหม่หลายคนไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรายจ่ายและงบดุลทั้งทที่งบทั้งสองนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งให้คุณทําเส้นลูกศรซึ่งจะเป็นเส้นที่แสดงทิศทางการไหลของเงินสดเริ่มต้นที่ช่องทรัพย์สินในส่วนด้านล่างซ้ายมือแล้วลากเส้นลูกศรไปที่ส่วนบนของแผนภูมิไปที่ช่องรายรับซึ่งอยู่แถวบน และให้หัวลูกศรสิ้นสุดตรงที่ช่องนี้ซึ่งก็เป็นอย่างที่พ่อรวยบอกกับเด็กน้อยทั้งสองนั่นแหละครับว่าทรัพย์สินคือสิ่งที่ทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเห็นไหมครับว่าเข้าใจง่ายและใช้ได้ดีต่อไปผมจะอธิบายทิทางการไหลของเงินสดในส่วนของหนี้สินให้นึกถึงแผนภูมิของทรัพย์สินที่ผมได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งจะคล้ายกันแต่คราวนี้ให้ดูที่ช่องหนี้สิน แล้วให้คุณลากเส้นลูกศรเพื่อแสดงทิศทางการไหลของเงินสดจุดเริ่มต้นอยู่ที่ช่องหนี้สินในส่วนล่างแล้วลากเส้นลูกศรไปยังส่วนบนของแผนภูมิไปที่แถวล่างซึ่งเป็นช่องรายจ่ายแต่หัวลูกศรยังไม่สิ้นสุดที่ช่องรายจ่ายนี้แต่ให้ทะลุกออกไปนอกช่องรายจ่ายคุณเห็นอะไรจากแผนภูมิทั้งสองที่ว่านี้ล่ะครับจากแผนภูมิทั้งสองอธิบายเป็นภาษาง่ายๆได้ว่า รัพย์สินคือสิ่งที่ทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนนี่สินก็คือสิ่งที่ทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋านี่คือสิ่งสําคัญที่คุณจําเป็นต้องรู้ถ้าคุณอยากเป็นคนรวยก็จงซื้อทรัพย์สินแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนจนหรือคนชั้นกลางก็จงซื้อนี่สินการขาดความรู้ทั้งในแง่ของนิยามและตัวเลขคือจุดเริ่มต้นของชีวิตทางการเงินที่ขัดสน จำไว้เลยว่าทุกครั้งที่มนุษย์ประสบปัญหาไม่ว่าในเรื่องใดแสดงว่าเขากำลังขาดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอยู่คนรวยนั้นรวยเพราะพวกเขารู้และเข้าใจเรื่องเงินมากกว่าคนที่ประสบปัญหาทางการเงินดังนั้นถ้าหากคุณอยากรวยและอยากรักษาความมั่งคั่งของตัวเองไว้คุณจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางการเงินทั้งในแง่ของนิยามและตัวเลขอย่างที่บอกไปแล้วครับว่า ลูกศรที่แสดงในแผนภูมิหมายถึงทิศทางการไหลของเงินสดหรือกระแสงเงินสดส่วนตัวเลขและข้อความที่ปรากฏอยู่บนแผนภูมินั้นมีความหมายน้อยมากสิ่งสำคัญคือเรื่องราวที่อยู่หลังตัวเลขและข้อความที่ปรากฏอยู่ในแผนภูมิต่างหากดังนั้นในการอ่านรายงานทางการเงินเราจึงต้องดูทิศทางการไหลของเงินสดด้วยผู้คนส่วนใหญ่กว่า80%มีเรื่องราวทางการเงินในแบบเดียวกัน นั่นคือทำงานหนักเพื่อหวังความก้าวหน้าแต่ไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีทางร่ำรวยได้เพราะเงินที่พวกเขาหามาได้ส่วนใหญ่ต้องหมดไปกับหนี้สินแทนที่จะเป็นทรัพย์สินต่อไปผมจะอธิบายถึงแผนภูมิของคน3แบบนั่นก็คือคนจนคนชั้นกลางและคนรวย อันดับแรกเรามาดูกันที่แผนภูมิแสดงงบการเงินของคนจนแผนภูมินี้ก็เหมือนกับแผนภูมิที่กล่าวมาแล้วคือแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนบนที่เป็นงบรายรับรายจ่ายมีอยู่สองแถวแถวบนเป็นรายรับและแถวล่างเป็นรายจ่ายและส่วนล่างก็คืองบดุลที่มีอยู่สองช่องซ้ายมือก็คือทรัพย์สินและขวามือก็คือหนี้สินในส่วนบนของช่องรายรับมีรายรับเพียงอย่างเดียวก็คือเงินเดือนในส่วนบนในช่องรายจ่าย มีรายจ่ายถึงห้ารายการก็คือภาษีค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทางและค่าเสื้อผ้าและลูกศรที่แสดงทิศทางการไหลของเงินสดจะเริ่มตรงไหนทิศทางการไหลของเงินสดเริ่มจากจุดที่หนึ่งที่อยู่นอกช่องรายรับแล้วเส้นลูกศรจะลากลงไปยังจุดที่สองที่เป็นเงินเดือนที่อยู่ในช่องรายรับแล้วลากไปยังจุดที่สามในช่องรายจ่ายที่มีรายจ่ายสารพัดสารพันแต่เส้นลูกศรก็ยังไม่สิ้นสุดที่ช่องนี้ แต่ลากยาวออกไปนอกกรอบของช่องรายจ่ายในแผนภูมิงบการเงินของคนจนนี้ในส่วนล่างที่เป็นงบดุลไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีแต่ความว่างเปล่าแล้วแผนภูมิคนชั้นกลางละ่ะจะเป็นอย่างไรขอให้คุณนึกภาพแผนภูมิเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบ2ส,ส่วนเหมือนเดิมคืองบรายรับรายจ่ายและงบดุลในส่วนบนที่เป็นช่องรายรับมีเพียงอย่างเดียวก็คือเงินเดือน ในช่องรายจ่ายมีรายจ,จ่ายอยู่5รายการเป็นตัวอย่างก็คือภาษีค่าผ่อนบ้านค่าผลล่อนรถจ่ายหนี้บัตรเครดิตและชำระหนี้เงินกู้ยืมการศึกษาในส่วนล่างที่เป็นงบดุลในช่องทรัพย์สินว่างเปล่าไม่มีอะไรส่วนในช่องรายจ่ายมีหนี้สินอยู่4รายการก็คือหนี้จดจำนองบ้านเงินกู้ซื้อรถหนี้บัตรเครดิตและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรามาลากเส้นทิศทางการไหลของเงินสดกัน เส้นลูกศรที่ทางการไหลของเงินสดของคนชั้นกลางนั้นจะเริ่มจุดแรกนอกช่องรายรับจากจุดที่เรียกว่างานแล้วลากลูกศรเข้าไปในช่องรายรับที่จุดเงินเดือนจากนั้นลากออกนอกกรอบแล้วล้อมลงไปที่ส่วนล่างของงบดุลในช่องหนี้สินแล้วลากกลับมาที่ส่วนบนในช่องรายจ่ายซึ่งเป็นจุดที่สจากนั้นหัวลูกศรก็จะพุ่งออกไปนอกกรอบรายจ่ายมาดูแผนภูมิที่สามกันบ้างนะครับเป็นแผนภูมิแสดงการเงินของ คนรวยนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนบนงบรายรับรายจ่ายในช่องที่เป็นรายรับมีอยู่4รายการก็คือค่าเช่าดอกเบีย้ยเงินปันผลค่าลิขสิทธิ์ในช่องรายจ่ายมีอยู่2รายการก็คือภาษีและก็ค่าผ่อนบ้านส่วนล่างที่เป็นงบดุลในช่องทรัพย์สินมีอยู่5รายการก็คืออสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรตั๋วสัญญาใช้เงินและทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนในช่องหนี้สินมี3ารายการคือหนี้จดจำนองบ้านหนี้เพื่อการบริโภคและหนี้บัตรเครดิตเรามาลากเส้นลูกศรดูการไหลเวียนของเงินสดของคนรวยกันจุดเริ่มต้นเริ่มที่ส่วนล่างในช่องทรัพย์สินลากอ้อมช่องรายจ่ายขึ้นไปยังส่วนบนในช่องรายรับหัวลูกศรอ,อยู่ในช่องรายรับด้วย แผนภูมิทั้งสามกลุ่มทั้งคนจนคนชั้นกลางและคนรวยแสดงให้เห็นถึงลักษณะชีวิตของผู้คนในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนคนเราทุกคนมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเราต้องการอาหารเราต้องการที่อยู่อาศัยเราต้องการเครื่องนุ่งห่มแต่สิ่งที่ส่งผลให้เรามีสถานะทางการเงินที่แตกต่างกันก็คือวิธีการควบคุมเงินของตัวเราเองเหตุผลที่ผมเล่าเรื่องคนรวยในสหรัฐให้คุณฟังในตอนต้นของบทนี้ ก็เพื่อต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าความเชื่อที่ว่าเงินสามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้นั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันจึงไม่แปลกที่คุณจะได้ยินคนทั่วไปพูดกันว่าฉันกําลังเป็นหนี้มีวิธีไหนที่ฉันจะหาเงินได้มากขึ้นบ้างในความเป็นจริงแล้วการทําเงินให้ได้มากขึ้นไม่ใช่การแก้ปัญหาทางการเงินตรงกันข้ามมันยิ่งทําให้ปัญหาใหญ่ขึ้นไปอีก เงินทําให้มนุษย์ทําผิดพลาดต่างๆนานา,นา,นาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เราไม่รู้และนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เหล่าเศรษฐีชั่วข้ามคืนเช่นคนที่ได้รับมรดกคนที่ได้เลื่อนตําแหน่งและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือถูกลอตเตอรี่ต้องกลายกลับมาเป็นคนจนเหมือนเดิมหรืออาจจนยิ่งกว่าเดิมในไม่ช้าเงินช่วยเพียงแค่ทําให้รูปแบบกระแสเงินสดในความคิดของเราชัดเจนขึ้นเท่านั้นถ้ารูปแบบของเราคือ การจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้เมื่อได้เงินเพิ่มขึ้นเราก็จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นและไม่มีเงินเหลือหรือผู้ได้อย่างหนึ่งว่ากระแสงเงินสดคือเรื่องราวที่บอกเล่าถึงวิธีการจัดการกับเงินของแต่ละคนอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเราไปโรงเรียนเพื่อให้อ่านออกเขียนได้และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพโรงเรียนสอนวิธีหาเงินให้กับพวกเราด้วยการสร้างทักษะทางวิชาชีพให้ ในยุคปี1960สมัยที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่นั้นคนที่เรียนเก่งมักจะถูกยกย่องและอยากที่จะเรียนแพทย์เพราะแพทย์เป็นวิชาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ทุกวันนี้อาชีพแพทย์ต้องเผชิญกับศัตรตูมากมายทั้งธุรกิจประกันที่เริ่มเข้ามาควบคุมบริการด้านสาธารณสุขการแทรกแซงจากภาครัฐรวมไปถึงเรื่องของการฟ้องร้องจากคนไข้เด็กทุกวันนี้เริ่มมีความคิดแบบใหม่ พวกเขาอยากเป็นนักกีฬาดาราภาพยนตร์นักร้องนางงามหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารเพราะอาชีพเหล่านี้นำมาทั้งชื่อเสียงเงินทองและการยอมรับแล้วอย่างนี้จะมีเด็กคนไหนอยากไปโรงเรียนอีกละ่ะในเมื่อทุกวันนี้พวกเขารู้กันหมดแล้วว่าการเรียนเก่งอาจไม่ใช่คำตอบของการประสบความสาเร็จในชีวิตอีกแล้วที่เด็กๆของเรามีความล้มเหลวในชีวิตทางการเงิน ก็เพราะพวกเขาเรียนจบจากโรงเรียนโดยปราศจากความรู้ทางการเงินหลายคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นคนล้มเหลวด้านการเงินหลายคนทุ่มเทอย่างหนักแต่ชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนสิ่งที่ขาดหายไปจากการศึกษาของพวกเขาไม่ใช่วิธีการหาเงินแต่มันคือความฉลาดทางการเงินหรือวิธีการจัดการกับเงินที่พวกเขาได้รับมาวิธีการปกป้องเงินของพวกเขาจากมือของคนอื่น วิธีที่จะทำให้เงินอยู่กับพวกเขานานๆและวิธีการที่จะทำให้เงินทำงานหนักแทนพวกเขาเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นในชีวิตพวกเขาจึงไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรแม้ว่าจะเรียนเก่งแค่ไหนหรือมีทักษะทางวิชาชีพสูงเพียงใดพวกเขาก็จะไม่เข้าใจคำว่ากระแสงเงินสดและเมื่อนึกถึงวิธีแก้ปัญหาทางการเงินวิธีเดียวที่พวกเขานึกออกก็คือทำงานให้หนักขึ้นแต่ไม่เคยรู้เลยว่าจะให้เงินทำงานหนักแทนพวกเขาได้อย่างไร ฝันดีของคนส่วนใหญ่คือฝันร้ายทางการเงินหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตร่รวมกันในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งทั้งคู่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงมีรายได้ที่ดีในช่วงเริ่มต้นทั้งสองเก็บเงินได้พอสมควรเพราะเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่จึงมีค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยไม่สูงนักจนถึงวันหนึ่งทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าที่อยู่ของตัวเองคับแคบเกินไปและคิดว่าหากต้องการมีลูกในอนาคต พวกเขาควรมีที่อยู่ที่ใหญ่โตกว่านี้ทั้งสองตัดสินใจวางแผนเก็บออมเงินเพื่อซื้อบ้านโดยมุ่งมั่นกับงานประจำของตัวเองด้วยหวังค่าแรงที่สูงขึ้นที่ไม่น่าเชื่อก็กคือยิ่งรายได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไรรายจ่ายของทั้งคู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมองไปยังแผนภูมิทางการเงินของพวกเขาในส่วนบนที่เป็นงบรายรับรายจ่ายในแถวรายรับและแถวของรายจ่าย ทิศท,ทางของลูกศรของแต่ละช่องจึงเป็นเส้นตรงพุ่งขึ้นในส่วนล่างที่เป็นงบดุลในช่องทรัพย์สินและหนี้สินไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าอยู่ทั้งสองช่องรายจ่ายอันดับแรกของประชาชนทุกคนก็คือภาษีหลายคนคิดว่าภาษีที่แพงที่สุดคือภาษีรายได้แต่สำหรับชาวอเมริกันแล้วภาษีที่มีอัตราสูงสุดคือประกันสังคมซึ่งรวมอยู่กับภาษีประกันสุขภาพที่อัตราร้อยละ7.5 จะว่าไปภาษีนี้สูงถึงร้อยละสิบห้าเลยทีเดียวเพราะภาษีดังกล่าวนายจ้างต้องสมทบให้กับคุณอีกร้อยละเจ็ดจุดห้าเงินสมทบก้อนนี้คือเงินที่นายจ้างไม่ได้จ่ายให้กับคุณยิ่งไปกว่านั้นคุณยังต้องเสียภาษีจากรายได้ของคุณอีกด้วยซึ่งภาษีรายได้นี้เป็นภาษีที่รัฐจะได้รับก่อนเงินเดือนถึงมือคุณเสียอีกด้วยแนวคิดของการหักภาษีณที่จ่ายกลับไปที่คู่รักวัยรุ่นของเราเมื่อสักครู่ เมื่อมีไรายได้เพิ่มขึ้นทั้งสองจึงตัดสินใจซื้อบ้านตามที่เคยฝันไว้เมื่อมีบ้านพวกเขาก็มีภาษีรายการใหม่เกิดขึ้นนั่นคือภาษีโรงเรือนจากนั้นก็ตามด้วยรถใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆที่เหมาะสมและคู่ควรกับบ้านของพวกเขาในไม่ชา้าพวกเขาก็ตื่นขึ้นมาพบกับฝันร้ายเมื่อช่องหนี้สินในงบการเงินเต็มไปด้วยหนี้เงินกู้ซื้อบ้านและหนี้บัตรเครดิตพวกเขามีไรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขอต้อนรับทั้งคู่สู่สนามแข่งหนูย้อนกลับไปที่แผนภูมิการเงินของคู่รักคู่นี้ภาพที่เราเห็นก็คือในส่วนที่เป็นงบรายรับรายจ่ายในแถวของรายรับและรายจ่ายนั้นยังมีเส้นลูกศรอ,อยู่ในแต่ละแถวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนล่างที่เป็นงบดุลในช่องหนี้สินมีเส้นลูกศรเพิ่มเข้ามาในทิศทางที่พุ่งขึ้นส่วนช่องทรัพย์สินก็ยังคงว่างเปล่าอยู่เหมือนเดิม ถัดจากนั้นอีกไม่นานทั้งคู่ก็มีลูกค่าใช้จ่ายในบ้านก็เพิ่มขึ้นและพวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นอีกทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนวนอยู่กับที่รายได้ที่มากขึ้นทำให้ต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นบัตรเครดิตใบเดิมเริ่มเต็มวงเงินพวกเขายังคงกัดฟันส่งบ้านต่อไปเพราะเชื่อว่าบ้านคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามเวลาที่ถือครองสถาบันการเงินแนะให้พวกเขา ผู้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อปิดชำระหนี้บัตรเครดิตท,ที่มีอยู่หลายใบโดยบอกว่านั่นคือวิธีการที่แสนจะชานฉลาดแถมยังบอกอีกว่าดอกเบี้ยที่ผ่อนชำระบ้านนั้นช่วยลดหย่อนภาษีให้กับพวกเขาได้เมื่อปัญหาเริ่มคลี่คลายลงทั้งคู่บอกกันว่าจะประหยัดจะไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองอีกแต่ไม่นานทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมบัตรเครดิตท,ที่ชำระหมดไปแล้วเริ่มกลับมาเต็มวงเงินใหม่อีกครั้ง ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆนั่นคือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาจัดการกับหนี้บัตรเครดิตอีกหนักเข้าก็เริ่มมีสินเชื่อส่วนบุคคลหลายรายการจนเริ่มจ่ายไม่ไหวสุดท้ายจึงตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดค่าผ่อนบ้านโดยต้องแลกกับระยะเวลาผ่อนที่ยาวเกิน30ปีที่แย่ก็คือพวกเขาคิดไปว่าทั้งหมดที่ทำไปนั้นเป็นวิธีการของคนฉลาด มีหนุ่มสาวจำนวนมากมายหลายคู่ที่มีวิถีชีวิตในแบบเดียวกันนี้หลายคนเข้าฟังบรรยายคอร์สของผมและมักจะขอร้องผมว่าคุณช่วยบอกวิธีทำเงินให้มากขึ้นหน่อยสิพวกเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าปัญหาของพวกเขานั้นแท้จริงแล้วเกิดจากนิสัยการใช้จ่ายเงินที่พวกเขามีซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ทางการเงินจนแยกแยะไม่ออกและแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรคือทรัพย์สินและอะไรคือนี่สินเงินไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องเงินได้ ความสลาดทางการเงินต่างหากที่ช่วยแก้ปัญหาได้การเป็นหนี้ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการหาเงินเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ใจ่ายเงินของตัวเองก่อนเหมือนอย่างที่ใครบางคนเคยกะอ้อยว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังขุดหลุมฝังตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือหยุดขุดหลุมนั้นซะตอนที่ผมเป็นเด็ก พ่อของผมเคยพูดถึงพลังอำนาจสามประการที่คนญี่ปุ่นทั่วไปให้การยอมรับอันได้แก่พลังของดาบอัญมณีและกระจกดาบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจแห่งอาวุธสหรัฐทุ่มเงินหลายล้านเหรียญเพื่อการพัฒนาอาวุธแล้วก็เพื่อการสร้างกองทัพที่มีแสนยานุภาพที่ดีที่สุดในโลกอัญมณีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจแห่งเงินและเป็นที่มาของกฎแห่งทองที่ว่า ใครครอบครองทองคำคนนั้นเป็นผู้ออกกฎกระจกเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจของสติปัญญาและในตำนานของญี่ปุ่นเราเชื่อกันว่าพลังอำนาจแห่งสติปัญญานี้เป็นพลังอำนาจที่สูงสุดในพลังอำนาจทั้งสสิ่งบ่อยครั้งที่คนจนและคนชั้นกลางมักปล่อยให้อำนาจของเงินเข้าควบคุมชีวิตพวกเขาต้องตื่นแต่เช้าและอดทนทำงานหนักโดยไม่เคยลองคิดหรือถามตัวเองดูเลยว่า ทำไปเพื่ออะไรหรือมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมทุกอย่างดําเนินไปเหมือนเป็นอัตโนมัติตื่นเช้าและออกไปทํางานด้วยความไม่รู้เรื่องเงินคนส่วนใหญ่ของสังคมจึงต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจของเงินและปล่อยให้เงินควบคุมชีวิตของพวกเขาโดยสมบูรณ์ถ้าหากพวกเขารู้จักใช้พลังแห่งกระจกพวกเขาจะเริ่มคิดแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ดีสำหรับตัวเองแล้วจริงหรือซึ่งก็น่าแปลกเพราะแทนที่คนส่วนใหญ่จะเชื่อความรู้สึกลึกๆภายในใจ,จิตใจของตัวเองหรือเชื่อในภูมิปัญญาและอัจฉริยภาพของตัวเองพวกเขากับเลือกที่จะเดินตามคนส่วนใหญ่ในบางครั้งพวกเขาเลือกทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาทำกันพวกเขาเลือกที่จะคล้อยตามแทนที่จะตั้งคำถามเลือกที่จะทำตามในสิ่งที่คนอื่นบอก เช่นกระจายความเสี่ยงบ้านของคุณคือทรัพย์สินบ้านของคุณคือการลงทุนที่ดีที่สุดเอาหนี้มาหักภาษีได้หางานที่มั่นคงทำอย่าทำผิดพลาดและอย่าเสี่ยงคนจำนวนไม่น้อยกลัวการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากยิ่งกว่ากลัวความตายเสียอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากนั้นคุณอาจจะถูกวิพากวิจารได้ ไม่เป็นที่ยอมรับถูกต่อต้านและถูกเหยาะเยะ้ยในทางจิตวิทยาคนส่วนใหญ่จึงมักไม่กล้าทําอะไรที่แตกต่างและยึดติดอยู่กับวิธีการแบบเดิมๆพ่อแท้ๆของผมสอนว่าคนญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับพลังของสติปัญญาอย่างมากพ่อบอกว่าคนเราจะค้นพบสัตรธรรมได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดวิ่งตามคนอื่นแล้วหันหลังกลับมามองตัวเอง ความกลัวคือสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งนั่นเป็นวิธีคิดที่จะทําให้คุณพลาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาความสัมพันธ์อาชีพการงานหรือแม้แต่เงินมีคนที่มีการศึกษาสูงและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนํานวนไม่น้อยที่ขาดความฉลาดทางการเงินความกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับคือสาเหตุที่คนเราเลือกเดินตามคนอื่น โดยไม่เคยคิดตั้งคำถามและไม่เคยคิดที่จะแตกต่างเหมือนอย่างเช่นคำที่ว่าบ้านคือทรัพย์สินรวมหนี้เป็นก้อนเดียวแล้วกู้เงินมาปิดบัตรเครดิตทำงานให้หนักขึ้นซื้อของในช่วงโปรโมชั่นวันหนึ่งฉันจะได้เป็นผู้บริหารเก็บออมเงินถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งฉันจะซื้อบ้านหลังที่ใหญ่กว่าเดิมและกองทุนรวมเป็นการลงทุนที่ปลอดภยัย ปัญหาทางการเงินจำนวนมากมีสาเหตุมาจากการยึดติดต่อความเชื่อเดิมๆทั้งๆท,ที่หากเรารู้จักที่จะมองกระจกและหัดตั้งคำถามเสียบ้างพวกเราก็จะสามารถใช้สามัญสำนึกในการหาคำตอบทางการเงินที่ถูกต้องให้กับตัวเองได้ตอนไม้และผมอายุ16ปีเราเริ่มมีปัญหาที่โรงเรียนไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กไม่ดีเพียงแต่เราเริ่มมีความคิดที่ไม่เหมือนกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆเราใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำงานให้กับพ่อของไม้และมักใช้เวลาหลังเลิกงานนั่งฟังท่านพูดคุยเรื่องธุรกิจกับนายธนาคารนักกฎหมายนักบัญชีนายหน้านักลงทุนผู้จัดการและเหล่าลูกจ้างของท่านสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือผู้ชายที่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ13ปีกำลังสั่งการสอนแนะนำและตั้งคำถามกับพวกที่มีการศึกษาสูง โดยผู้คนเหล่านั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามในทุกถ้อยคำที่ท่านพูดอย่างไม่มีข้อแม้นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมเดินตามคนส่วนใหญ่คนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและเกลียดคำพูดที่ว่าเราจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่เขาทำกันหรือเราไม่มีทางทำได้หรอกตรงกันข้ามถ้าคุณอยากเห็นเขาทำอะไรก็จงท้าทายเขาด้วยคำพูดที่ว่าผมคิดว่าคุณคงทำมันไม่ได้หรอก และผู้ชายคนนี้จะทําในสิ่งนั้นให้คุณดูสิ่งที่ไม้และผมได้ไยรวมกันเสียอีกพ่อรวยไม่ใช่คนเก่งตามตำราแต่เป็นคนที่มีความรู้ทางการเงินอย่างแท้จริงและมีผลลัพธ์ให้เห็นได้จริงท่านมักบอกกับพวกเราซ้าแล้วซ้าเล่าว,ว่าคนฉลาดต้องรู้จักจ้างคนที่ฉลาดกว่ามาเป็นลูกจ้างผมและไม้โชคดีเพราะเราได้เรียนรู้จากคนฉลาดตัวจริงเสียงจริงด้วยเหตุนี้เองทําให้ไม้และผม กลายเป็นเด็กไม่เก่งในสายตาของคุณครูเราเหนื่อยหน่ายทุกครั้งที่ได้ยินคําสอนที่ว่าถ้าพวกเธอทาคะแนนได้ไม่ดีเธอก็จะไม่มีทางประสบความสาเร็จในชีวิตได้ทุกครั้งที่เราถูกสอนให้ทําตามกฎโดยไม่มีข้อโต้แยง้งเราเข้าใจได้ทันทีว่าทําไมคนที่เรียนสูง,สงถึงขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์และทําไมพ่อรวยถึงพูดเสมอว่าโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตลูกจ้างชั้นดีแทนที่จะผลิตนายจ้างออกมาบางครั้งไหมและผมเคยถามคุณครูว่า สิ่งที่เราเรียนกันในห้องเรียนนั้นนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรแล้วทําไมเราถึงไม่ได้เรียนรู้เรื่องของเงินและวิธีการทํางานของมันคาตอบจากคุณครูของผมและไม้ก็คือเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญถ้าพวกเธอเรียนได้ดีเงินจะหลั่งไหลามาเองยิ่งผมเรียนรู้เรื่องเงินมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองห่างไกลาจากคุณครูและเพื่อนๆในชั้นมากขึ้นเท่านั้นพ่อจริงๆของผมไม่เคยกดดันเรื่องของผลการเรียน แต่เราเริ่มเถียงกันเรื่องเงินมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นที่ผมอายุ16ปีผมเชื่อว่าตัวเองมีความรู้เรื่องเงินเงินทองทองมากกว่าพ่อแม่แล้วผมเริ่มทําบัญชีพูดคุยกับผูต้ตรวจสอบบัญชีนักกฎหมายของบริษัทนายธนาคารนายหน้าสังหาริมทรัพย์นักลงทุนและอื่นๆอ,อีกมากมายในขณะที่พ่อของผมพูดคุยเรื่องเงินกับเพื่อนครูด้วยกันวันหนึ่ง พ่อบอกกับผมว่าบ้านของเราคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านเคยลงทุนมาผมโต้แย้งท่านและบอกกับท่านว่าบ้านไม่ใช่การลงทุนที่ดีเลยขอให้คุณนึกถึงภาพแผนภูมิทางการเงินในส่วนล่างที่เป็นงบดุลดูนะครับในส่วนงบดุลที่เราแบ่งออกเป็นสองช่องคือช่องซัพย์สินและช่องหนี้สินในแผนภูมิแบบพ่อรวยนั้นบ้านจะอยู่ในช่องหนี้สินแต่ในงบดุลของพ่อจนของผมบ้านจะอยู่ในช่องทรัพย์สิน แผนภูมินี้แสดงถึงความแตกต่างของการรับรู้ระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนเมื่อพูดถึงบ้านพ่อท่านหนึ่งคิดว่ามันคือทรัพย์สินในขณะที่พ่ออีกท่านหนึ่งบอกว่ามันคือนี่สินผมยังจาได้ดีถึงตอนที่ผมวาดรูปแผนภูมิข้างต้นและแสดงทิศทางของกระแสเงินสดให้พ่อของตัวเองดูผมระบุรายจ่ายที่จะติดตามมาจากการซื้อบ้านยิ่งบ้านหลังใหญ่รายจ่ายก็ยิ่งมากในแผนภูมิที่ผมบอกเมื่อสักครู่นั้น ในส่วนบนที่เป็นงบรายรับรายจ่ายผมวาดให้เห็นว่าในช่องรายรับนั้นว่างเปล่าส่วนช่องรายจ่ายจะมีถึง5รายการก็คือเงินผ่อนชำระบ,บ้านภาษีโรงเรือนเบี้ยประกันภยัยค่าซ่อมบำรุงและค่าสาธารณูปโภคและในส่วนล่างที่เป็นงบดุลในช่องทรัพย์สินก็ว่างเปล่าส่วนในช่องหนี้สินนั้นมีหนี้อยู่หนึ่งรายการก็คือเงินกู้ซื้อบ้านผมลากเส้นลูกศรแสดงทิศทางการไหลของเงินสด โดยลากจุดเริ่มต้นในช่องหนี้สินลากขึ้นไปอยองส่วนบนที่เป็นช่องรายจ่ายโดยที่หัวลูกศรก็ออกไปอยู่นอกช่องรายจ่ายอีกด้วยทุกวันนี้ยังมีผู้คนอีกมากที่โต้แย้งผมเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าบ้านไม่ใช่ทรัพย์สินผมเข้าใจดีว่าในความคิดของคนวนใหญ่การได้ครอบครองบ้านของตัวเองคือความฝัน และอาจเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียวที่พวกเขามีดังนั้นการมีบ้านจึงดีกว่าการไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคุณลองหยุดคิดแล้วสังเกตดูความจริงที่เกิดขึ้นสักนิดคุณก็จะเห็นเหมือนกับผมนั่นคือบ้านทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋าของคุณอย่างไรก็ดีผมไม่ได้มุ่งหวังให้คนส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเพราะผมรู้ดีว่าเรื่องของบ้านนั้นมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่น้อย ยิ่งมีอารมณ์เข้ามาปนกับความคิดมากเท่าไหร่ความฉลาดทางการเงินของคนเราก็จะยิ่งลดลงไปเท่านั้นผมเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะผมมีประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มาก่อนผมจึงขอย้ำเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อข้อให้ฟังอีกครั้งว่าประการแรกคนส่วนใหญ่ต้องทำงานทั้งชีวิตเพื่อส่งค่าผ่อนบ้านที่เขาไม่เคยได้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงทุกครั้งที่ซื้อบ้านใหม่ คนส่วนใหญ่ก็ต้องผ่อนส่งบ้านหลังนั้นไปอีก30ปีประการที่สองแม้ว่าการซื้อบ้านจะสามารถนำดอกเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้แต่เงินที่นำไปจ่ายรายจ่ายอื่นๆก็ต้องเป็นเงินที่ได้รับหลังหักภาษีไปตลอดแม้ว่าเราจะผ่อนบ้านจนหมดแล้วก็ตามประการที่สามพ่อตาแม่ยายของผมแทบช็อกเมื่อเห็นเงินภาษีโงเรือนจำนวนหนึ่พันเหรียญที่ต้องจ่ายทุกเดือน แม้ว่าท่านจะ,กะเกษียณจากการทำงานไปแล้วเงินภาษีจำนวนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเงินออมหลังกเกษียณของท่านอย่างมากจนในที่สุดท่านจึงจำใจต้องขายบ้านออกไปประการที่4มูลค่าบ้านไม่จำเป็นต้องสูงขึ้นเสมอไปผมมีเพื่อนที่ยังเป็นหนี้บ้านหนึ่งล้านเหรียญในขณะที่มูลค่าของบ้านปัจจุบันต่ำกว่าหนี้ที่มีอยู่อย่างมากและประการสุดท้ายที่เลวร้ายที่สุดของการมีบ้านก็คือ คุณจะสูญเสียโอกาสในการลงทุนเพราะคุณเทเงินก้อนใหญ่ที่มีไปกับบ้านของตัวเองคุณจะถูกบังคับให้ต้องทำงานหนักขึ้นเพราะต้องนำเงินไปใช้ในช่องรายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านแทนที่จะนำไปเติมในช่องทรัพย์สินถ้าหากคู่รักหนุ่มสาวเริ่มต้นชีวิตด้วยการนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนในช่องทรัพย์สินตั้งแต่เนินเน่นๆชีวิตของพวกเขาหลังจากนั้นก็จะสบายเพราะทรัพย์สินจะช่วยสร้างรายได้ให้กับพวกเขา จนกระทั่งสามารถครอบคลุมรายจ่ายที่มีได้สำหรับคนทั่วไปบ้านคือสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและเพิ่มรายใจ่ายให้กับคุณดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่าการตัดสินใจซื้อบ้านราคาแพงแทนที่จะนาเงินไปลงทุนส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเราอย่างน้อย3ประการด้วยกันคือ 1. สูญเสียเวลาเวลาที่น่าจะทำให้ทรัพย์สินอื่นโตขึ้น สศูญย์เสียเงินทุนแทนที่จะนําเงินไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับต้องนําเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านสาศูญเสียโอกาสในการเรียนรู้คนส่วนใหญ่มักกิบเอาบ้านเงินออมและเงินลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณไประบุในรายการทรัพย์สินเพราะพวกเขาไม่เหลือเงินที่จะใช้ลงทุนพวกเขาจึงสูญเสียโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการลงทุน เมื่อไม่มีทั้งความรู้และประสบการณ์พวกเขาก็ไม่มีวันได้เป็นนักลงทุนผู้ช่ำชองและจงทราบไว้ด้วยว่าการลงทุนที่ดีที่สุดจะถูกเสนอแก่นักลงทุนผู้ช่ำชองไม่ใช่นักลงทุนทั่วไปทั้งนี้ผมไม่ได้ห้ามคุณซื้อบ้านแต่อยาให้คุณรู้ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับนี่สินทุกครั้งที่ผมอยากได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือการมองหาและซื้อทรัพย์สิน ที่สร้างรายได้ให้ครอบคุมรายจ่ายบ้านหลังใหม่ที่ผมหมายตาเอาไว้งบการเงินส่วนบุคคลของพ่อนักวิชาการของผมคือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมที่แสดงถึงชีวิตของคนทั่วไปที่อยู่ในสนามแข่งหนูรายจ่ายของพ่อเทียบเท่ากับรายได้ที่หาได้จนทำให้พ่อเหลือเงินไม่พอที่จะใช้สร้างทรัพย์สินเพิ่มและในที่สุดหนี้สินของพ่อก็มีมากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่พ่อมี จริงๆแล้วการแสดงด้วยภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายแทนคำพูดนับพันได้เป็นอย่างดีแต่ในที่นี้เมื่อไม่สามารถแสดงให้เป็นภาพได้ผมก็จะขออธิบายให้คุณนึกภาพได้ออกโดยขอให้คุณนึกถึงแผนภูมิทางการเงินที่แสดงออกเป็นสองส่วนส่วนบนคืองบรายรับรายจ่ายและส่วนล่างก็คืองบดุลซึ่งแสดงถึงทรัพย์สินและหนี้สินแผนภูมิของพ่อจนในส่วนบนงบรายรับรายจ่ายของพ่อนั้น ความกว้างของแถวรายรับและรายจ่ายใกล้เคียงกันนั่นหมายถึงรายได้กับรายจ่ายของพ่อแทบจะเท่ากันในส่วนล่างส่วนที่เป็นงบดุลช่องทรัพย์สินของพ่อมีขนาดเล็กกว่าช่องหนี้สินซึ่งนั่นหมายถึงหนี้ของท่านมีขนาดใหญ่กว่าทรัพย์สินของท่านมากนักส่วนแผนภูมิงบการเงินของพ่อรวยส่วนที่เป็นรายรับของท่านวากว้างกว่าส่วนที่เป็นรายจ่ายมากนั่นหมายถึงท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายถึงสองสามเท่า ในส่วนของงบดุลช่องทรัพย์สินของท่านก็ใหญ่กว่าช่องหนี้สินถึงสามเท่าสแสดงว่าท่านมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินถึงสามเท่าซึ่งก็บอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าพ่อรวยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการเพิ่มทรัพย์สินและลดหนี้สินทำไมคนรวยจึงรวยขึ้นจากงบการเงินของพ่อรวย เราจะเห็นได้ชัดว่าทําไมคนรวยถึงรวยขึ้นช่องทรัพย์สินของคนรวยสร้างรายได้มากพอจนครอบคลุมรายจ่ายได้ทั้งหมดและยังมีเหลือนําไปสร้างทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีกดังนั้นช่องทรัพย์สินของคนรวยจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้ของพวกเขาก็ยิ่งเติบโตขึ้นตามไปด้วยและนั่นทําให้พวกเขายิ่งรวยขึ้นและรวยขึ้นกลับไปดูที่แผนภูมิทางการเงินของคนรวยอีกครั้งนะครับ <N ee> ในงบรายรับรายจ่ายในแถวของรายรับจะมีลูกศรชี้ขึ้นไปแสดงถึงการเพิ่มขึ้นในส่วนของแถวรายจ่ายจะมีลูกศรชี้ลงล่างแสดงถึงรายจ่ายที่ลดลงในส่วนของงบดุลช่องทรัพย์สินจะใหญ่กว่าช่องหนี้สินมากและเส้นของลูกศรจะชี้ขึ้นแสดงว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นส่วนช่องหนี้สินที่เล็กกว่ามีลูกศรชี้ลงแสดงว่าหนี้สินลดลง ทำไมคนชั้นกลางจึงประสบปัญหาทางการเงินคนชั้นกลางมักพบว่าตัวเองจมอยู่ในปัญหาตลอดเวลาพวกเขามีรายได้หลักทางเดียวนั่นคือเงินเดือนเมื่อคนชั้นกลางได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นพวกเขาก็ต้องสูญเสียภาษีมากขึ้นแถมยังมีรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานี่คือวงจรที่เขาเรียกกันว่าสนามแข่งหนูคนจนมักมีความเชื่อแบบเดียวกันว่า บ้านคือทรัพย์สินและยินดีที่จะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านในฝันแทนที่จะนําเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้เรามาดูแผนภูมิทางการเงินของพวกเขากันในส่วนของงบรายรับรายจ่ายของคนชั้นกลางนั้นความกว้างของแถวรายรับและรายจ่ายแทบจะเท่ากันและในแต่และแถวมีลูกศรชี้ขึ้นไปแสดงว่าทั้งรายรับและรายจ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้นเหมือนๆกัน ในขณะที่ในส่วนของงบดุลน,นั้นช่องทรัพย์สินไม่มีลูกศรและเล็กกว่าช่องหนี้สินส่วนช่องหนี้สินที่ใหญ่กว่าและมีลูกศรชี้ขึ้นด้วยสแสดงว่านานวันเข้าก็จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นแผนภูมินี้ทำให้เห็นถึงตัวอย่างของกลุ่มคนที่เชื่อว่าบ้านของพวกเขาคือการลงทุนและยังเป็นกลุ่มคนที่เชื่อด้วยอีกว่าเมื่อมีรายได้สูงขึ้นพวกเขาก็จะสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้น และใช้จ่ายได้มากขึ้นความคิดดังกล่าวเป็นความคิดของสังคมหนี้การมีรายได้ที่มากขึ้นพาให้ครอบครัวของพวกเขาต้องเป็นหนี้ก้อนใหญ่แม้ว่านาที่การงานของพวกเขาจะเติบโตแต่การมีหนี้เพิ่มก็จะผลักดันชีวิตของพวกเขาให้ตกอยู่ในแดนเสี่ยงทั้งหมดนี้เป็นเพราะการขาดความรู้ทางการเงินทั้งสิน้นตัวเลขผู้ตกงานในวิกฤตครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าชีวิตของคนชั้นกลางนั้นมีความเสี่ยงมากแค่ไหน แผนกเกษียณของบริษัทถูกแทนที่ด้วยแผน 401k ซึ่งแผน 401k นั้นเปรียบได้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในขณะที่ระบบประกันสังคมเองก็กำลังประสบปัญหาและคงไม่สามารถเป็นแหล่งรายได้หลังกเกษียณให้กับพวกเขาได้ความวิตกกังวลทั้งหมดนี้กำลังรุมเร้าคนชั้นกลางอย่างเห็นได้ชัดวันนี้กองทุนรวมกลายเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเพราะมันทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภยัย คนส่วนใหญ่ที่ซื้อกองทุนรวมคือคนที่ยังวุ่นวายกับการหาเงินเพื่อมาจ่ายภาษีผ่อนบ้านจ่ายค่าเทอมลูกและหนี้บัตรเครดิตแต่ไม่เคยมีเวลาสำหรับการศึกษาเรื่องการลงทุนพวกเขาเชื่อใจและฝากเงินไว้กับผู้จัดการกองทุนและหวังว่าเงินลงทุนนี้จะปลอดภยัยเพราะการลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีการกระจายความเสี่ยงพวกเขาเชื่อในสิ่งที่บโบรกเกอร์กองทุนรวมและนักวางแผนการเงินบอกนั่นคือ จงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสิ่งที่น่าเศร้าก็คือการขาดความรู้ทางการเงินทำให้คนชั้นกลางต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวพวกเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพราะสถานะทางการเงินที่ง่อนแงน่นงบดุลของพวกเขาไม่สมดุลช่องนี้สินของพวกเขาเต็มไปด้วยนีในขณะที่ช่องทรัพย์สินของพวกเขานั้นแทบไม่มีอะไรเลยรายรับของพวกเขามีอยู่ทางเดียวนั่นคือเงินเดือน ชีวิตของพวกเขาขึ้นตรงกับนายจ้างและเมื่อถึงวันที่โอกาสทองวิ่งเข้ามาหาพวกเขาก็ไม่สามารถหยิบฉวยหรือคว้าม,มันเอาไว้ได้พวกเขาต้องทำงานอย่างหนักจ่ายภาษีสูงสุดและก้มหน้าก้มตาใช้หนี่ที่มีก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละสิ่งแรกที่คุณต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใจความแตกต่างของมันได้อย่างถ่องแท้ คุณก็จะสามารถโฟกัสความคิดของคุณไปยังการซื้อหาทรัพย์สินเพื่อเริ่มต้นสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองได้และถ้าคุณมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องช่องทรัพย์สินของคุณก็จะโตขึ้นเรื่อยๆและอย่าลืมควบคุมหนี้สินและรายใจ่ายให้ลดลงเพื่อที่คุณจะได้มีเงินคงเหลือส่วนเกินสําหรับนําไปลงทุนซื้อทรัพย์สินได้เพิ่มขึ้นอีกถ้าคุณตามตามที่ผมบอกช่องทรัพย์สินของคุณจะเติบโตมากจนกระทั่งวันหนึ่ง คุณสามารถลงทุนในการลงทุนแบบเก่งกำไรที่อาจให้ผลตอบแทนกับคุณ100เอร์ซนถึงอน,นันต์ได้อย่างสบายๆการลงทุนที่สามารถเปลี่ยนเงิน5,000ันเหรียญให้กลายเป็น 1, หนึ่งล้านเหรียญหรือมากกว่าได้การลงทุนที่คนชั้นกลางบอกว่าเสี่ยงแต่สำหรับคนที่มีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนไม่ใช่เรื่องเสี่ยงเลยแต่ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนชั้นกลางทั่วไปชีวิตทางการเงินของคุณก็จะเหมือนกับแผนภูมิการเงินนี่แหละครับนั่นคือ ในงบรายรับรายจ่ายในแถวรายรับคุณจะมีเพียงรายการเดียวคือเงินเดือนที่ได้จากบริษัทส่วนในแถวรายจ่ายคุณก็จะมีเพียงรายการเดียวเช่นกันนั่นคือภาษีอันเป็นการทํางานเพื่อเลี้ยงรัฐบาลในงบดุลของคุณช่องทรัพย์สินของคุณก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่ในช่องหนี้สินคุณจะมีหนึ่งรายการหลักนั่นก็คือเงินผ่อนชําระบ้านซึ่งเป็นการทํางานเพื่อเลี้ยงธนาคาร ถ้าคุณเป็นลูกจ้างที่มีบ้านเป็นของตัวเองคุณกำลังทำงานทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อบุคคลดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งคุณทำงานเพื่อเลี้ยงบริษัทลูกจ้างทำงานเพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้นนั่มรวยไม่ใช่เพื่อตัวเองความพยายามและทุ่มเทของคุณช่วยให้ในจ้างของคุณประสบความสำเร็จทางการเงินและ,กะเกษียณได้เร็วขึ้นข้อ 2>, 2. คุณทำงานเพื่อเลี้ยงรัฐบาลเพราะรัฐบาลเก็บภาษีจากรายได้ของคุณก่อนที่คุณจะได้รับเงินของตัวเองเสียอีก ยิ่งคุณทำงานหนักขึ้นคุณยิ่งต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นคนที่มีไรายได้มากๆอาจต้องเสียภาษีเท่ากับเงินเดือนของพวกเขาห้าเดือนเลยก็มีและข้อที่สามคุณกำลังทำงานเพื่อเลี้ยงธนาคารเพราะหลังจากหักภาษีรายจ่ายสูงสุดลำดับถัดไปก็คือค่าผ่อนบ้านและหนี้บัตรเครดิตปัญหาก็คือยิ่งคุณทำงานหนักมากขึ้นเท่าไหร่ส่วนแบ่งของคนทั้งสามกลุ่มนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นดังนั้น สิ่งที่คุณควรจะต้องเรียนรู้ก็คือควรต้องทำอย่างไรที่การอุทิศเวลาและความพยายามของคุณจึงจะส่งผลดีต่อคุณโดยตรงคำตอบก,ก็คือคุณต้องคิดถึงการมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยการโฟกัสไปที่การซื้อทรัพย์สินที่สร้างรายได้แทนที่จะมัวรอให้เจ้านายขึ้นเงินเดือนเมื่อคิดถึงการซื้อทรัพย์สินวิธีการที่คนส่วนใหญ่คิดออกก็คือตั้งใจทำงานและสะสมเงินออมเพื่อนำไปลงทุนซื้อทรัพย์สิน แล้วคุณมีวิธีการอย่างไรถึงตรงนี้บางคนอาจสงสัยว่าแล้วฉันจะต้องซื้อทรัพย์สินมากแค่ไหนและฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวฉันรวยแล้วหรือมั่งคั่งแล้วนิยามความมั่งคั่งสำหรับผมนั้นผมชอบนิยามของด b u c k m ร์บัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์ท่านเป็นที่รู้จักดีในฐานะอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมแต่ก็เป็นอัจฉริยะด้านการเงินด้วยเหมือนกันดร์ฟูลเลอร์บอกว่าความมั่งคั่งวัดจากจํานวนวัน ที่บุคคลสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานหรือถามเป็นคำถามง่ายๆได้ว่าถ้าไม่ทำงานคุณมีเงินพอใช้ได้กี่วันแนวคิดนี้แตกต่างจากแนวคิดเรื่องของความมั่งคั่งสุทธิซึ่งมักคำนวณโดยระบุทรัพย์สินและหนี้สินผิดไปจากความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีมูลค่าของสิ่งต่างๆที่ไม่ได้สร้างกระแสงเงินสดแต่นับรวมเป็นทรัพย์สินด้วยซึ่งไม่เหมือนกับแนวคิดของดรฟูลเลอร์ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างทรัพย์สิน ซึ่งสร้างกระแสงเงินสดเท่านั้นโดยการคำนวณความมั่งคั่งสุทธิมักคำนวณจากความมั่งคั่งสุทธิเท่ากับทรัพย์สินลบด้วยหนี้สินโดยในทรัพย์สินนี้หมายรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวเช่นบ้านรถยนต์ของสะสมและอื่นๆด้วยคำจำกัดความของดรฟูลเลอร์นั้นแตกต่างจากข้างต้นและทำให้ผมตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับอิสราทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ความมั่งคั่งของดรฟูลเลอร์นั้นวัดได้จากกระแสงเงินสดในช่องทรัพย์สินเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากช่องหนี้สินผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูสมมุติว่าผมมีกระแสงเงินสดจากช่องทรัพย์สินเดือนละ1,000เหรียญแต่มีรายจ่ายเดือนละ2,000เหรียญแบบนี้ความมั่งคั่งของผมเป็นเท่าไหร่ตามหลักการของดรฟูลเลอร์ก็ต้องถามว่าถ้าผมมีไรายได้จากทรัพย์สินเดือนละพันแต่มีรายจ่ายเดือนละ2,000เหรียญ ผมจะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้กี่วันคําตอบก็คือได้แค่ครึ่งเดือนแต่ถ้าผมมีรายได้จากทรัพย์สิน2,000เหรียญต่อเดือนผมก็จะกลายเป็นคนมั่งคั่งในทันทีจริงอยู่ที่รายได้จากทรัพย์สินเพียงเดือนละ2,000เหรียญต่อเดือนนั้นอาจไม่ทําให้ผมรวยแต่เพียงเท่านี้ผมก็มั่งคั่งแล้วเพราะผมมีรายได้ที่สร้างจากทรัพย์สินของผมทุกเดือนเพียงพอที่จะจ่ายรายจ่ายไปทุกเดือนโดยตลอดถ้าหากวันไหนผมอยากยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการเพิ่มรายจ่ายของตัวเองสิ่งแรกที่ผมต้องทำก็คือการเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินให้ไปเทียบเท่าเพื่อรักษาระดับความมั่งคั่งของตัวเองเอาไว้ถึงตรงนี้ผมก็ไม่จาเป็นต้องพึ่งเงินเดือนอีกต่อไปเพราะทรัพย์สินของผมทาให้ผมมีอิสรภาพทางด้านการเงินผมสามารถลาออกจากงานประจำโดยไม่ต้องกังวลว่ารายได้จะพอใช้ใจ่ายหรือไม่เป้าหมายต่อไปของผมก็คือ การนำเงินคงเหลือส่วนเกินไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งผมลงทุนเพิ่มเท่าไหร่ช่องทรัพย์สินของผมก็ยิ่งโตขึ้นเท่านั้นและรายได้ต่อเดือนของผมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยผมรวยขึ้นเพราะเงินทำงานหนักแทนผมโดยที่ผมไม่ต้องออกแรงอะไรเลยด้วยกระบวนการลงทุนอย่างต่อเนื่องการเดินทางสู่ความร่ำรวยของผมก็ยิ่งชัดเจนก่อนจะจบบทนี้ผมขอเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่คุณต้องจดจำให้ดี 1. นคนรวยซื้อทรัพย์สิน 2. คนจนมีแต่รายจ่ายและสคนชั้นกลางซื้อนี่สินโดยหลงเชื่อว่ามันคือทรัพย์สินแล้วคุณจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรเรื่องราวของผู้ก่อตั้งแมคโดนัลคือคำตอบที่รอคุณอยู่ในบทถัดไปครับ